อันนี้นะครับเราก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปจัดจานกันครับนอกจากความอร่อยที่เราอยากให้คนรักของเรากินแล้วเนี่ยจานก็ยังมีผลด้วยครับว่าจัดจานให้เขาดูน่ารักนิดนึงนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เอาขนมปังมาวางวิธีการจัดจานให้ดูน่ากินนะเราจะวางเฉียงทุกอย่างจะเฉียงมันจะไม่ตรงอย่างนี้ไม่ตรงอย่างนี้นะครับทุกอย่างจะแบบเฉียงหมดแล้วก็เอาแมชของเรานะครับลงไปใช้ซ่อมนะครับเกียร์เทคนิคก็คือเฉียงแล้วก็สูงเราจะไม่ทำทุกอย่างให้มันแบนเพราะฉะนั้นอันนี้ผมจะแบบทำให้มันมี texture นิดนึงเอาให้เรียบพอที่แบบว่าวางไข่ได้แต่ว่าไม่ต้องเรียบมากขั้นตอนนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงแล้วก็ค่อยๆวางโพสเอ็กของเราไว้ตรงกลางครับเกี่ยวไข่แตกนี่มะเขือเทศของเราก็จะเป็นลูกๆอย่างนี้เลยครับแล้วก็จะวางไว้ข้างๆตัวนี้เขาเรียกว่าฟอร์เซปฟอร์เซปนะครับเขาก็เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ในการแต่งจานอันนี้จะเป็นใบร็อกเก็ตครับเป็นไวร์ร็อกเก็ตจะถ้าร็อกเก็ตปกติมันจะเป็นใบกลมแต่อันนี้คือจริงๆแล้วผมเอามาแต่งจานเฉยๆนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เข้ากับเมนูของเราด้วยทุกอย่างที่เราเอามาลงจานนะครับเราต้องคำนวณว่ารสชาติทุกอย่างมันเข้ากันถ้าใครไม่รู้นะครับว่าอะไรเข้ากันหรือไม่เข้ากันนะครับแค่ทำตามผมง่ายๆอย่างนี้ได้เลยเพิ่มความน่ารักด้วย edible flower ดอกไม้กินได้สีสันก็มีผลกับความอยากกินอาหารนะคือถ้าสมมติว่าสีสันมันฉูดฉาดอะไรเงี้ยความน่ากินก็จะดูน่ากินมากขึ้นและที่สำคัญต้องใส่ใจลงไปด้วยครับด้านบนเราจะใส่เกลือเล็กน้อยครับแล้วก็พริกไทยเสร็จแล้วนะครับกับเมนูอะโวคาโดโพชเอ็กครับนี่